EP นี้จะพาทุกท่านมาพบกับระบบ Jet Coolet นะหรือ Jet Cooler ของรถ Suzuki RC นะก็มีหลายรุ่นนะครับที่ว่าทำระบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Suzuki นะฮะที่ทำขึ้นมาก็จะเห็นได้จากหลายๆรุ่นเลยครับส่วนใหญ่ก็จะที่เห็นกันพบเห็นบ่อยๆก็จะเป็น Suzuki RC 100นะฮะ RC 80คริสตันนะฮะแล้วก็คล้ายๆคริสตันนี่รุ่นอะไรผมคล้ายๆ Suzuki Swim หรือเปล่าแล้วก็ Sprinter แล้วก็รู้สึก Aquila ก็จะเป็นระบบ Jet นะฮะ Jet Coolet เหมือนกันจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันนะครับระบบ Jet นะฮะของ Suzuki RC ก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะก็จะเขียนโลโก้ไว้นะเขียนเป็นตรงข้างแข็งเป็นระบบ Jetคูลเลตแต่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงครับก็จะเป็นการทำงานแบบใช้ระบบการดูดลมเข้าไปจากทางด้านนี้ครับจะเห็นว่าจะมีรู 3-4 รูตรงนี้นะจากแข็งด้านซ้ายก็จะทำการดูดลมเข้ามาครับโดยใช้ใบพัดตรงฟลายเวลเนี่ยฮะตรงล้อแม่เหล็กในการดูดเข้ามาที่ด้านนี้นะครับจะมีแคร้งเชื่อมต่อกับเสื้อสูบตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องลมอะฮะให้ลมผ่านเข้าไปเนี่ยครับจะมีช่องลมตรงนี้ครับที่เชื่อมต่อกันนะฮะในระหว่างเสื้อสูบกับแคร้งนะฮะที่ว่าเป็นในส่วนของลมนะที่ว่าดูดมาจากทางด้านนี้แล้วก็ใบพัดได้ทำการพัดดูดเข้ามาที่ช่องเสื้อสูบตรงนี้นะฮะเพื่อระบายความร้อนนะฮะก็จะมีช่องแล้วก็จะมีช่องไปออกอีกทางหนึ่งนั่นคือแคร้งฝั่งด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยครับมาที่แคร้งด้านมาจากทางด้านขวารถนะฮะก็จะเห็นเป็นลักษณะตรงเสื้อสูบนี้นะจะเห็นเป็นลักษณะมีครีบแล้วก็มีท่อป่องด้านใต้เนี่ยก็คือเขาจะมีช่องนะช่องยาวจากทางด้านนู้นมาแล้วก็มาลงที่ตรงนี้ครับก็คือใช้ลมผ่านวิ่งผ่านแล้วก็ปล่อยลมออกตรงนี้ครับระบายความร้อนออกตรงด้านนี้แล้วก็ดูดเข้ามาใหม่แล้วก็พัดออกมาดูดออกมาใหม่พัดเข้ามาก็เนี่ยครับก็จะไหลเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ทำให้เครื่องไม่ร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีครับก็เป็นแนวคิดจากทางค่ายซูซูกินะฮะคิดค้นขึ้นมาระบบ Jet นะฮะแล้วก็ในส่วนของลมที่มาจากทางด้านหน้ารถนี่ในเราในตอนที่เราวิ่งนี่มันก็จะช่วยระบายความร้อนอยู่แล้วนะแล้วก็ช่วยในส่วนของตรงนี้ด้วยเข้าไปอีกทางนึงระบบก็จะทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆในขณะขับและในขณะเครื่องติดนะฮะก็นี่แหละครับระบบ Jet Cooler หรือ Jet Coolet ก็แล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียกครับก็เดี๋ยว EP นี้ลาไปก่อนนะครับ EP หน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ